สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนขณะนี้เวลา 19:00 นาฬิกานะคะวันที่15มีนาคม2562ค่ะตอนนี้แม่ลินกำลังขับรถพาลูกสาวไปเรียนกีตาร์นะคะเพื่อนๆเลยถือโอกาสนี้ให้ลูกสาวถ่ายวิดีโอให้เพื่อให้เพื่อนๆทางเมืองไทยได้ชมบรรยากาศในยามค่ำคืนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันไปชมบรรยากาศข้างๆทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะและที่เห็นอยู่ตอนนี้ทางด้านขวามือนั้นก็คือบ้านพักคนชรานะคะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ท้องฟ้าก็ยังไม่มืดเลยค่ะยังมีความสวยงามให้เราเห็นอยู่นะคะและหมู่บ้านที่เรากำลังขับรถผ่านในตอนนี้นะคะเพื่อนๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะที่มีชื่อว่าหมู่บ้านฟาอีโดค่ะเป็นตำบลนะคะเป็นชื่อของตำบลที่อยู่ทางข้างล่างค่ะบ้านแม่ลินจะอยู่บนภูเขานะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะขับรถผ่านไปอีกหนึ่งตำบลค่ะเพื่อพาลูกไปเรียนกีตาร์ค่ะตอนนี้แม่รินใช้ความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อนๆพ้นเขต50แล้วค่ะตอนนี้เราใช้ความเร็วได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าในบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆเส้นทางค่อนข้างจะมีโค้งเยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมืดแล้วนะคะแม่รินเลยใช้ความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะThank you.
และตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่อุโมงค์กันนะคะพอออกจากอุโมงค์นะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งตำบลค่ะและตอนนี้ลูกสาวแม่รินก็เรียนกีตาร์เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มค่ะเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันค่ะTravel Life Thai Service by แม่รินเพราะชีวิตคือการเดินทางขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการเดินทางในยามค่ำคืนของเรา2 คนแม่ลูกค่ะขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการกดติดตามของเพื่อนๆด้วยค่ะสุดท้ายแม่ลินอยากจะบอกว่าขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะจากใจแม่ลินนะคะสวัสดีค่ะ